บ้าไปแล้วไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อสถิตินัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรของทีมชาติสเปนแค่เห็นก็ขนลุกแทนทีมชาติอังกฤษแล้วจริงหรือไม่ที่ออกมาเป็นแบบนี้ในขณะที่อังกฤษเตรียมตัวคว้าแชมป์ยูโร2024ประกาศศักดานี่คือยุคทองแห่งวงการในขณะที่วิเคราะห์สถิติสำคัญก่อนเกมการแข่งขันพร้อมบทสรุปสถิติภาพรวมจะออกมาเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับก่อนเกมสถิติเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับที่น่าสนใจก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยจะฟาดแข้งกันในช่วงค่ำคืนนี้นะครับต้องบอกว่ารอแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับในเกมที่อังกฤษจะต้องลงสนามพบกับทีมชาติสเปนนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูบรรยากาศนะครับหน้าสนามนะครับก่อนที่แฟนบอลเนี่ยจะมานะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรในเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับและนี่นะครับคือสนามในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะครับนี่คือโอลิมปิกเอสตาดิโอนนั่นเองนะครับในการที่จะใช้แข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอังกฤษนะครับกับทีมชาติสเปนโอ้โหพอเห็นแบบนี้แล้วมันก็ยิ่งใหญ่นะสุดยอดนะดูสิครับนี่คือประตูทางเข้านะชั้นแรกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สนามนี่ตอนนี้มันยังปิดอยู่ไงยังไม่เปิดให้แฟนบอลเนี่ยเข้าไปนะครับก็ล็อกแน่นหนานะครับแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าถ้าหากว่าแฟนบอลคนไหนเนี่ยอยากจะเข้าห้องน้ำข้างนอกมีเต็มครับโอ้โหแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเพราะว่าสนามแห่งนี้เนี่ยความจุเนี่ยประมาณสัก 70,000 กว่านะครับ 70,000 กว่าที่นั่งนะครับและเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าห้ามเอาอะไรเข้าบ้างกล้องโดรนธงกระเป๋าใหญ่ปืนพุแฟร์ทุกอย่างห้ามเอาเข้าก็ตามนี้เลยนะครับห้ามเอาหมาแมวเข้าไปด้วยอ่ะนี่คือสนามแข่งขันในรอบชิงส่วนสถิติแค่เห็นก็ขนลุกแล้วนะครับแทบจะไม่เชื่อสายตาคือเรียกได้ว่าแบบมันบ้าหรือเปล่าที่มันออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทันได้สังเกตนะครับแต่ว่าไปอ่านมาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพี่ตังกุยที่โพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าสเปนนี่ไม่ใช่แค่ทีมชาติสเปนนะครับที่แข่งในรอบชิงชนะเลิศแล้วสถิติออกมาแบบนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าทั้งทีมชาติชุดใหญ่กับสโมสรจากเมืองกระทิงดุเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าโอ้โหสถิติเนี่ยส่วนมากนัดชิงมันจะอยู่ที่ว่า 50% ต่อ 50% เพราะว่าอีกทีมนึงเขาก็เก่งใช่ไหมถ้าคุณเข้าชิงชนะเลิศได้เนี่ยโอกาสได้แชมป์มันก็ 50-50 เต็มที่ก็60-40นะฮะหรือถ้าเข้าข้างทีมที่คุณชอบจริงๆอาจจะ70อ่ะผมให้แบบโคตรเข้าข้างเลย 80-20% ในการที่จะเชียร์ทีมที่คุณเข้าชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับในการคว้าแชมป์แต่ต้องบอกนะครับในรอบ23ปีย้ำนะครับว่ารอบ23ปีจำนวนนัดชิงชนะเลิศทั้งหมดของทีมจากสเปนไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือสโมสร26เกมนะครับใน23ปีนะที่เข้าชิงทุกถ้วยทุกรายการสเปนจะได้กี่แชมป์นะฮะคำตอบคือ26แชมป์นั่นหมายความว่าสถิติที่สเปนเข้าชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือทีมสโมสรมีถึง 100% เต็มๆนะครับสเปนไม่พลาดแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับมันเป็นไปได้ยังไงครับแต่ว่าในสถิตินี้เนี่ยทั้ง26ครั้งเนี่ยมันแบ่งออกเป็นว่ามีทั้งหมด4ครั้งที่เป็นการชิงกันเองนะฮะอย่างเช่นแบบเรอัลมาดริดชิงกับแอตเลติโกมาดริดอะไรประมาณนี้ในนามสโมสร4ครั้งแต่ว่าถ้าลดทอนลงมาก็เหลือ22อยู่ดีครับแต่ก็นั่นแหละครับ22ครั้งต่อ0นะฮะไม่ว่าเจอกับใครก็แล้วแต่สเปนชนะเรียบชนะแบบโอ้โหกวาดเรียบถ้ารวมทีมชาติเข้ามาแล้วนั่นก็คือ26ครั้งที่ผ่านมานะครับไม่มีคำว่าผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับโอ้โหนี่มันสุดยอดคือฟังแบบนี้แล้วเนี่ยน่าขนลุกนะฮะสำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องไปเช็คกันหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นไหมซึ่งนี่คือสื่ออย่างเดอะการ์เดียนเขาเขียนเอาไว้นะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วพอไปไล่เรียงดูคู่ต่อสู้ของสเปนในนัดชิง26ครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับชิงกับทีมอังกฤษเนี่ยนะครับ9ครั้งชนะถึง9ครั้งเอาง่ายๆครั้งนี้จะถือว่าเป็นครั้งที่10แล้วกันนะเจอกับชาติจากอังกฤษและนี่เป็นทีมชาติด้วยนั่นหมายความว่าถ้าสเปนชนะอังกฤษครั้งนี้10ครั้งชนะรวดครับไม่แพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียวบ้าไปแล้วนะฮะชิงกับอิตาลีชนะ5ครั้งรวดนะฮะชิงกับสเปนชิงกันเองนะฮะ4ครั้ง
ชิงกับเยอรมัน3ครั้งชนะรวดชิงกับฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสยูเครนทุกครั้งชนะหมดนะครับแต่กลับกันเรามาลองดูของอังกฤษนะครับในช่วง23ปีนะฮะอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าชิง23ครั้งแชมป์9ครั้งรองแชมป์14ครั้งนะครับในนามสโมสรนะในจำนวนนี้ยังเป็นการเข้าชิงกันเอง4ครั้งก็เท่ากับว่าชนะชาติอื่นแค่5ครั้งเท่านั้นเองนะครับโอ้โหทีมชาติอังกฤษครับชิง1ครั้งแพ้1ครั้งอ๋อมียูโรครั้งหนึ่งก็แพ้อิตาลีนะครับคราวที่แล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าผลงานไม่ค่อยแหมจากสถิติแล้วไม่ดีนะครับสโมสรจากอังกฤษเนี่ยชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก15ครั้งชนะ6แพ้9ชิงกันเอง3ครั้งนะครับชิงยูฟ่าคัพยูโรป้า7ครั้งชนะ3แพ้ไป4นะครับโอ้โหชิงกับสเปน9ครั้งแพ้รวดลิเวอร์พูล3ครั้งแมนยู3ครั้งอาร์เซนอลมิดเดิลสโบรและฟูลแลมแพ้คู่ชิงจากสเปนเรียบวุฒินั่นเองนะครับไม่น่าเชื่อสถิติแบบนี้มันก็อ่ะแต่ก็แน่นอนแหละครับเรื่องนี้นะฮะมันก็คงจะเป็นแค่สถิติแต่ทุกสถิติมีไว้ทำลายไม่สามารถจะไปชี้โพงให้กระรอกหรือว่าเป็นการชี้นำอะไรได้ทั้งนั้นนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์เพราะสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับวันนี้ครับไอ้ที่ผ่านมาก็คือเมื่อผ่านมาแล้วนะฮะแต่วันนี้มันจะเกิดขึ้นมันก็จะต้องเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่สำคัญครับจะเล่าทางฝั่งของอังกฤษให้ทุกท่านได้ทราบนะครับนี่คือแชมป์ระดับชาตินะครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1966โอ้โหสุดยอดไหมฮะประเด็นแรกที่น่าสนใจก็คือว่าอังกฤษเนี่ยไม่เคยสัมผัสแชมป์ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ระดับประเทศเลยนับตั้งแต่พวกเขาพังอาจคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1966ซึ่งมันนานมาแล้วนานจนแทบจะแบบจำไม่ได้เลยนะครับอ่ะแต่ว่านานแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับยังรอได้นะครับเขาบอกว่า is coming home ฟุตบอล is coming home คนอังกฤษว่าอย่างนี้ตั้งแต่บอลโลกนะมายูโรคราวนี้ก็ coming home อีกนะฮะล่าสุดเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลังจากปี1966เนี่ยผ่านมา58ปีครั้งนี้แหละครับก็จะเป็นอีก1ครั้งที่ทีมชาติอังกฤษรอคอยสำหรับพวกเขาถ้าหากว่าทำได้สำเร็จเนี่ยทัพทรีไลออนนะครับจะเป็นอะไรที่รอคอยมานานกว่าเกือบ6ทศวรรษกันเลยทีเดียวนะฮะในขณะที่อีกหนึ่งคนที่รอคอยแล้วก็รอครั้งนี้ให้มันสำเร็จสักทีนะครับนั่นก็คือแฮร์รี่เคนได้แชมป์ครั้งแรกในชีวิตนะแฮร์รี่เคนนี่อยู่ในจุดสูงสุดของตัวเองเนี่ยมายาวนานแต่ยังไม่หลุดพ้นกับคำว่าราชันไร้มงกุฎสักทีหลังจากที่เขาต้องแฮ่วความสำเร็จมาตลอดทั้งชีวิตของเขาในระดับสโมสรและระดับชาติตั้งแต่ก้าวขึ้นมาเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับอย่างไรก็ตามนี่ไม่น่าเชื่อว่ากัปตันทีมชาติอังกฤษแฮร์รี่เคนไม่เคยได้สัมผัสถ้วยอะไรเลยนะครับขนาดย้ายไปเล่นบาเยิร์นเนี่ยผูกขาดแชมป์ทั้งแชมป์ถ้วยแชมป์ลีกไปหาบุนเดสลีกาไปหาถ้วยแชมป์กลับกลายเป็นว่าบาเยิร์นมิวนิกไม่ได้อะไรเลยครับนี่มันอาถรรพ์แฮร์รี่เคนหรือเปล่าจนทุกวันนี้ก็โดนแซวอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าอังกฤษทำได้เนี่ยนี่คือการที่เหยียบทีมชาติเยอรมันนี่ไปเหยียบจมูกเลยนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยกินเส้นกับเยอรมันสักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่แข่งกับเยอรมันหลายต่อหลายครั้งนะครับในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็มักที่จะแพ้หรือว่าในรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศเจอกับเยอรมันทีไรก็ผลการแข่งขันเนี่ยไม่ค่อยเข้าทางอังกฤษใน World Cup ปี90นะครับที่อิตาลีอังกฤษทะลุถึงรอบรองชนะเลิศก็ต้องเจอเยอรมันบทสรุปเสมอกันใน120นาทีแล้วก็แพ้จุดโทษนะครับหลายต่อหลายครั้งมักจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าทำได้นี่จะคือการเหยียบจมูกเลยนะโอ้โหอ่ะส่วนการฉลองที่ยิ่งใหญ่รอคอยทีมชาติอังกฤษอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางอังกฤษเนี่ยเขาเตรียมแล้วนะเตรียมรถแห่เตรียมทุกอย่างเอาไว้พร้อมแห่ทรอฟี่นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับประชาชนเขาก็รอคอยมาอย่างยาวนานคือตอนนี้เตรียมพร้อมแชมป์อ่ะถ้าไม่แชมป์ผมบอกได้เลยครับว่าแหกนะฮะนอกจากนี้สมาชิกทีมชาติอังกฤษจะได้เข้าเฝ้าด้วยนะถ้าได้เป็นแชมป์จะเข้าเฝ้าพระเจ้าชาลส์ที่3ด้วยรวมถึงทั้งเจ้าชายวิลเลียมส์ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งประธาน FA อีกต่างหากนะครับส่วนสุดท้ายครับถ้าหากว่าทำได้จริงจะทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้ตอนนี้นะครับนั่นก็คือแกเรธ ซาวด์เกตจะได้รับพระราชทานยศท่านเซอร์ไม่ว่าอังกฤษจะสำเร็จหรือไม่ในการคว้าแชมป์นั่นหมายความว่าแกเรธ ซาวด์เกตนะครับจะได้เข้าไปอยู่ในทำเนียบบุคคลในวงการกีฬาของสหราชอาณาจักรที่ได้ยศดังกล่าวเช่นนะครับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเซอร์ลุยส์แฮมิลตันเซอร์เคนเนดี แดนกลิช
เซอร์แอนดี้มารีและก็เซอร์คริสฮอยเป็นต้นนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเรื่องราวต่างๆอนาคตที่เกมในค่ำคืนนี้จะเริ่มขึ้นห้ามพลาดในช่วงเย็นด้วยนะครับผมจะนำบรรยากาศสดๆมาให้ได้ดูเพราะว่าทีมงานแตงโมลงปิยพงษ์ยิงเดินทางไปเก็บภาพบรรยากาศถึงประเทศเยอรมันในนัดชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ